นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมฮาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโต Channel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกม Ring Fit Adventure ครับวันนี้เป็นวันที่6ในการเล่นเกมนี้ของผมแล้วเราอยู่กันที่ World 4ครับซึ่งก็คือหมู่บ้านสปอร์ต้านั่นเองครั้งที่แล้วเนี่ยเราพยายามจะข้ามแม่น้ำไปหาบอสแต่ไปไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าเรายังแข็งแกร่งไม่พอเราเลยต้องมาฝึกรอบๆหมู่บ้านนี้เพื่อตักตวงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อผม wow. ให้มันเฟิร์มยิ่งขึ้นไปเราถึงจะวิ่งข้ามแม่น้ำกันไหวนะครับวันนี้ยังเหลืออีกไม่กี่ด่านเท่านั้นก่อนที่จะไปเจอกับบอสผมว่าเราไปได้แน่ครับเราจะเข้าสู่โหมดการฝึกต่อไปไปกันเถอะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราฝึกจิตใจไงจริงผมก็เป็นคนที่จิตใจหยาบกระด้างอยู่แล้วไปครับนี่ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเห็นป่ะชุดสีดำเข้มโหอะไรเต็มเลยเจอกับมอนสเตอร์แล้วครับสีแดง2ตัวสีม่วง1ตัวถ้าสีแดง2ตัวต้องเจอแบบนี้อ่าฮะเราจะเล่นท่าธนูก่อนเอาสวัสดีดึงครับปล่อยมือขวาทุกคนทำพร้อมกันนะมาดูว่าใครจะพร้อมก่อนระหว่างคนเล่นกับคนดูผมมั่นใจว่าผมพร้อมก่อนแน่ ดึงไม่ต้องดึงจนแรงมากเกินไปจนเจ็บหัวไหล่นะครับเอาแบบพอดีพอดีโอ้แบบว่าตึงมากไม่ได้ทำหลายวันพอกลับมาทำรู้สึกได้เลยว่าเรานี่ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนข้างครับต่อไปมือขวาไปข้างหน้าครับมือซ้ายดึงบอมือซ้ายดึงบอค่อยๆทำไปนะครับเริ่มด้วยท่าเบาๆก่อนแต่วันนี้ทุกคนได้เหงื่อแน่ถ้าทำตามผมผมบอกเลยมอสิชาบอกวันนี้ไม่ได้ดูแล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าว่างๆกลับมาดูกันได้ส่วนใครที่ดูใน YouTube นะครับสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์กันได้ใน Facebook จ้าตอนนี้ก็คือการเล่นไลฟ์แล้วก็ตัดมาให้ดูใน YouTube ครับตายหมดแล้ววะไม่เท่าไหร่นี่ว่าเราโจมตีแรงขึ้นด้วยเลเวลเราสูงไงเราก็เลยสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นอ้าวทำไมขึ้นไม่ได้วะทำไมอ่ะวิ่งสวนเล่นโอ้มอนแม่งรอดักว่ะนี่จะบอกนะว่าเจอมอนทีๆอย่างนี้ตัวนี้ตัวสีดำนะครับไม่แพ้ธาตุอะไรทั้งนั้นมีคนบอกว่าพี่นัททำสควอทไม่ถูกต้องนะครับถ้าพี่ทำถูกพี่จะเหนื่อยกว่านี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องด้วยอย่าลืมว่ากล้องมันเชิดขึ้นนิดนึงมันเลยดูเหมือนว่าเข่าพี่อะเลยปลายเท้าแต่ว่าไม่ใช่หรอกนี่เดี๋ยวทำให้ดูด้านข้างแอนตูดเยอะๆนี่ครับเข่าไม่เลยปลายเท้าเห็นไหมลุกแอนตูดเยอะๆนั่งเข่าตั้งตรงใช่ไหมล่ะแล้วก็ย่อให้ได้เยอะๆนี่ไงมันต้องประมาณนี้ใช่ไหมล่ะรู้อยู่แต่พอมุมเนี้ยมันเลยดูเหมือนพี่แบบแพงเกินไปไงจริงๆไม่เกินหรอครับมันเป็นมุมกล้องมากกว่าอึ๊บมาสควอทกันนั่งครับลุกนั่งลุกเร็วขึ้นเทสตัวเองขึ้นครับตูดตูดตูดโหตึงมากแม่เมยอีตัวดำนี่แม่งโหดอ่ะด้วยความที่มันไม่แพ้ท่าอะไรเลยใช้ท่าอะไรก็ลดน้อยกันแน่นๆครับต่อไปเชี่ยเห็นท่านี้แล้วกลัวขึ้นมาเลยมาแทงเข่าก่อนกูกลัวกูยอมรับเลยว่ากูกลัวมาซ้ายขวาซ้าย
ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตามไม่ทันนะครับทุกคนนิดเดียวเรียบร้อยหยุดด้วยนะมึงเนี่ยเก่งหน้าท้องครับโอ้ยหัวใจกูจะหมดแล้วเนี่ยต่อไปเป็นท่าแพร้งต้องทำแล้วครับเราจะหนีมันไปก็เท่านั้นอย่าลืมนะท่านี้ถ้าใครไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะมันเป็นท่าที่เหนื่อยมากจริงๆมันคือการแพร้งสูงครับวางลงไปไอ้ห่วงเนี่ยในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรแต่เริ่มต้นด้วยการแพ้งนะครับหลังตรงมาโอเค let's go this will work your time all right and return ยกทำไมรู้สึกว่าลงสิพ่อคือน้ำลายอย่างเดียวตอนนี้คือรู้สึกว่าเซ็นเซอร์เราลงไประนาบแล้วมันไม่ยอมหยุดให้เราเว้ยก็เลยรู้สึกว่าท่ามันไม่สำเร็จต้องลงไปถึงพื้นน่าจะผิดตำแหน่งนิดหน่อยแต่เหนื่อยมากเอาออกได้ไหมท่าเนี้ย22แล้วครับโหท่านี้แม่งเอาเรื่องวะหน้าท้องมาเต็มเต็มเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสถานที่ก็ไม่ได้เอื้ออำนวยกับการทำท่านี้ด้วยเอาเป็นท่ายืดขาเหมือนเดิมมาใช้ก่อนอย่างน้อยมันยังนั่งได้ตัวนี้มันมีเก้าอี้เต็มไปหมดครับทำไม่ได้ไม่ได้กลัวหรอกนะว้าวถ้ามีที่จะทำได้หมดอ่ะเฮ้ไปค่อยๆวิ่งไหมครับวันนี้หนักแน่เลยว่ะอันนี้ต้องวิ่งเร็วเร็วรอบนี้เจอมอนเยอะมากครับเริ่มด้วยท่าสวิงเอลก่อนเพื่อกวาดมอนให้หมดขวาซ้าย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 ขวาไปเรื่อยๆครับผมรู้ว่าทุกคนอยากหุ่นดีอยากแข็งแรงเฮ้ยลืมเติมหัวใจปะเนี่ยตายแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ป้องกันครับเหนียวๆยังได้อยู่ครับมีท่าดาเมจหมู่อีกไหมอ่ะเอาตัวสีม่วงก่อนดีกว่ามาซ้ายขวาชันเข่าขึ้นมาทำไปเรื่อยครับจะเป็นเกมเมอร์หุ่นดีไปด้วยกันเว้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงไอตัวเขียวต้องเจอท่าเขียวแล้วมะ Warrior Pose ขาซ้ายยืดมาข้างหน้าครับยืดแขนให้ตรงเอ็นซ้าย
กลับมาประชาอ้าวตายแล้วอะไรวะมันเป็นพวกอะไรเหรอครับเออมันเป็นลิงฟิตครับมันคือห่วงออกกำลังกายยังไม่จบด่านนะเนี่ยเพิ่งไม่รู้ครึ่งทางยังเป็นด่านที่เอาไก่เหลือเกินพี่ชายโอ้โหได้กูวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยดูด่านนี้ไม่จัดหนักว่ะวิ่งกันสิพ่อฮะเออ okay, nice. อะไรวะงงด่านไกลเหลือเกินที่จ๋าโอเคถึงแล้วเว้ยโอ้โหเสร็จด่านแรกครับเป็นเรื่องของกำลังใจโอ้ยมา Victory PostCharge your squat power, but don't overextend yourself. Victory! ด่านแรกผ่านแล้วมาดูเลยว่าหลังจากไม่ได้ออกกำลังกายมา4วันอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงครับผมว่าแรงอ่ะ158เลยนะฮะเป็นฮาร์ทเรทที่แรงมากแล้วก็เป็น energetic exercise ครับการออกกำลังกายที่ได้พลังงานด่านต่อไปครับบอกว่าเราทำได้ดีมากก่อนหน้านี้นายเป็นแค่รุกกี้แต่ตอนนี้นายจะเป็นเอซของทีมแล้วขอญาตจิบน้ำครับผมวิ่งอย่างนี้ทุกวันหุ่นดีเหรอก็คงงั้นแต่ว่าเหนื่อยมากนะมาเพิ่มแสงให้ห้องหน่อยมาครับด่านต่อไปเรากำลังตามหาเพชรอีกเม็ดหนึ่งที่จะช่วยให้เราวิ่งข้ามแม่น้ำได้ครับน่าจะอยู่ในด่านต่อไปต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นอดทนแล้วไปด้วยกันครับไอ้เฮียนี่มันด่านเป่าพัดลมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาOh, นั่นอะไรอะอะไรอะให้ยกไว้เหนือแขนอย่างนี้แล้วอ๋อให้เอียงครับเป็น3เลนเหรอเอียงขวาไปเก็บเหรียญเออไว้ดีไว้เล่นโรลเลอร์เบดสเก็ตบอร์ดซะงั้นอึ๊บเอียงซ้ายไว้เอียงขวาไปดีครับเมื่อยเหมือนกันนะทำเป็นเล่นเร่งความเร็วเราจะไปทางซ้ายครับอ๋อถ้าเราเอียงไม่สุดมันจะกลับมาขูดกับรางเว้ยอึ๊บค้างไว้ลูกเฮ้ยนานจังวะโอเคสกอร์ yes โอ้ยเมื่อยแขนทำเป็นเล่นไปท่าใหม่มาแล้วครับเป็นท่าที่เราจะบีบต้นขาตัวเองเหรอเอาไหมเอาสิเอาเลยมาเอามาแทนท่าสควอทครับเดี๋ยวจะได้ทำท่าใหม่กันเอียงไว้ลูกกลับมาทุกการถึงทีกูบ้าจริงรอบนี้มอนสีแดงเยอะครับเราจะใช้ท่าธนูในการดัดนิสัยพวกมันมาแขนซ้ายไปข้างหน้าแขนขวาอยู่ข้างหลังดึงปล่อยครับดึงปล่อยครับดึงปล่อยครับค่อยๆทำนะทำตามไปช้าๆครับแต่ว่าแขนซ้ายตึงเอาไว้จะได้ไม่เจ็บแขนขวาดึงเท่าที่ดึงได้นะไม่ต้องดึงแรงมากต่อไปเร็วขึ้นครับดึง
ปล่อยดึงปล่อยดึงปล่อยโอเคเปลี่ยนข้างกันแขนขวาขึ้นมาแทนโอเคเลทซ้ายดึงครับสลับกันดึงปล่อยดึงปล่อยดึงปล่อยดึงทำตามได้ทำตามนะครับรับรองว่าผอมแน่แต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็นั่งดูเฉยๆแต่อย่านั่งกินมันจะอ้วนขึ้นไปอีกปล่อยครับดึงเร็วขึ้นเล็งจังหวะครับดึงดึงโอ้ยไม่ตายซะด้วยกูจะตายละมาเก่งหน้าท้องครับเยี่ยมตัวหนึ่งไอ้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยเอาแม่งรวมร่างกันเหรอไอ้เนี่ยมีตัวฮิลด้วยต้องเก็บตัวฮิลก่อนท่าสีแดงกูไปไหนหมดเนี่ยชิปหายไม่มีท่าสีแดงอย่างนี้เหนื่อยแน่ครับงั้นเราต้องเก็บตัวกลางก่อนเลยครับด้วยท่าใหม่ที่เราเพิ่งได้มาดาเมจ80มึงตายซะเขาบอกว่าให้นั่งเดี๋ยวก่อนเราต้องทำให้คนดูเห็นไปด้วยว่าใช้ห้องนี้แคบนี้ให้คุ้มค่าอะยังไงนะชันขึ้นมาอย่างนี้เหรอแล้วหนีบเหรออะเดี๋ยวนะมันยังไม่ตรงโอเคครับหนีบโอ้ยปล่อยหนีบขาสั่นเลยหนีบเดี๋ยวลื่นหนีบปล่อยหนีบแกโอ้ยท่าอะไรนี่เนี่ยท่าอะไรของแกเนี่ยโอ้ปวดเอวเนี่ยหนีบเนี่ยหนีบแล้วปล่อยหนีบแล้วปล่อยอย่างเงี้ยบ้าไปแล้วขอบคุณ50ดาวของอากิโมโตะนะครับป้องกันหน้าท้องไอตัวสีดำมึงไอตัวนี้มันอืดสุดเลยอ่ะจัดวอร์ริโอโพสไปก่อนครับท่าโยคะเบาๆยืดขาไปข้างหน้าครับขาซ้ายแล้วก็ย่อตัวลงขาขวาตึงนะครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้ถ้าพร้อมแล้วทำตามครับโยกตัวไปทางซ้ายไปแค่เอวนะครับแล้วกลับมาช้าตรงกลางโป๊ะอ่ะกูทำเร็วไปเหรออื้อไม่ถึงยังไม่สุดเอาไปให้สุดครับซ้ายสุดอื้อซ้ายสุดอ้าวยังอีกเหรอกลับมาตรงกลางซ้ายสุดเปลี่ยนท่าแล้วครับข้างขวาแทนใจฉันทรมานเหลือเกินต่อไปข้างขวานะครับพร้อมกันไปคว้าช้าทางขวาอื้อกลับมาช้าช้าค่อยๆไปเดี๋ยวเจ็บขวาครับอื้อกลับมาช้าทางขวาครับไปให้สุดเอ้าคุณทำเลยพี่ไม่ตายอีกป้องกันอีกรอบโอเคท่าจบครับกล้ามท้องต้องมาสุดๆไปเลยพี่น้องเอาไม่ได้บนนี้ไม่ได้ต้องนั่งข้างล่างพี่ไม่พอยืดขาให้ตรงครับเอตัวหลังนิดนึงเสร็จแล้วยกขึ้นมาขาลอยนะห้ามขี้โกงวางไว้ช้ายกขึ้นมาปล่อยลงไปได้ช้ายกขึ้นมาให้ขาลอยครับอดทนนิดนะอยากได้หน้าท้องอดทนหน่อยอึ๊บเรียบร้อยครับใครที่ดูใน YouTube จะสังเกตว่าผมไม่ค่อยตัดคลิปนี้นะครับเพราะว่า
อยากให้ทุกคนได้จังหวะการเล่นที่มันแบบได้เห็นว่าผมเล่นจริงอ่ะไม่ได้ตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำตามมาเลยใครทำได้ถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยกันนะครับวิ่งต่อนะทุกคนลุยจ้ะพี่แก่ขนาดนี้พี่ยังทำได้พวกแกก็ต้องทำได้วะแกเด็กกว่าพี่ต้องกี่เท่าไหร่พี่32นะเป็นชายหนุ่มไว้กลางคน ย่อครับเอาไม่ใช่เหรอยืนเฉยก่อนย่อสปอนนั่นแหละลุกลุกโดดไปให้ถึงไม่ได้เก็บเหรียญเลยกูไปจ้าจะถึงบอสไหมเนาะค่อยวิ่งนะอันนี้ต้องเก็บแรงไว้ครับวันนี้อีกยาวไกลหยอกไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ในเกมไปนี่เป็นด่านแบบภูเขาน้ำตกนะครับเป็นทางที่เราต้องมาฝึกอันนี้ต้องวิ่งเร็วนะทุกคนพร้อมนะโดดวิ่งเร็วครับซอยเท้าตามมาจ้ะสควอทครับ1 2 3ลุกนั่ง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 ลุกคุณพาคุณเจ้าไปต่ออีกหน่อยแล้วกันไม่ถึงสักทีพี่จ๋าอะไรวะเนี่ยน้ำตกเหรอวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วครับเร็วครับโอ้ยไกลจังเลยแกเจอมอนฮะ4ตัวน่ะสีแดงหมดเลยเหรอต้องเล่นท่าธนูอีกแล้วครับมาแขนซ้ายก่อนโอเคดึงปล่อยครับขอหายใจแป๊บโอเคปล่อยเต็มลึกโอเคโอเคปราณวารีรูปแบบที่11โอเคโอเคไหมเมื่อนัดขอหายใจแป๊บนะเฮ้ยเหนื่อยจริงมาแขนขวาครับอีกนิดเดียวนัดดึงทำตามไหวไหมตอนนี้วิ่งเยอะจริงนั่นคือการสู้ตัวเองจริงๆว่ะจริงครับเสร็จแล้วไอ้ยังไม่จบนี่ว่ะแม่งเอ้ยจบท่าเดียวป้องกันครับ3ตัวรวดนี่ไปบัฟเพื่อนอีกมันฮิวเพื่อนว่ะฆ่าโจมตีหมู่อีกรอบครับต้องรีบฆ่าพวกมันให้หมดก่อนไม่งั้นเราจะลำบากหมุนเอวช้าบ้างครับมาเล่นท่าง่ายหน่อยผ่อนคลายนิดนึงเมื่อกี้หนักแล้ว
10ครั้งอดทนเข้มแข็งเพื่อซิกแพคมีตัวใหม่พรมตายไปแล้วไม่มีตัวฮิวแล้วเก่งกล้ามท้องใช้ท่าหมู่เลยมันจะตายแล้วไม่มีเหรอชิตงั้นเรามาหนีบขากันดีกว่าครับเฮ้ยไม่ใช่ท่านี้เฮ้ยหนีบขาเฮ้ยขออีกสักทีว่ะติดใจท่าหนีบ1 2 3หนีบทายหนีบทายเอาตายละโถ่เอ้ยกูก็รักตั้งท่าตั้งนานตายง่ายเกินป้องกันครับเรามาจบเรื่องนี้กันในดำมึงตายซะแทงเข่ามฤตยูครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเรียบร้อยเอาเส้นชัยมาให้กูเหอะจริงเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ยเสียงแหบอ่ะนะเมื่อไหร่จะถึงวะกูยังไม่เห็นเส้นชัยเลยเนี่ยโดดไปเรื่อยๆจ้ะสปอร์ตกันรัวๆเลยนะมึงทำไปทำมาก็เป็น10รอบนะที่มึงให้กูโดดเนี่ยวิ่งครับอดทนโอเคถึงแล้วเห็นประตูแล้วใช่ไหมไม่ใช่ห่าเอ้ยประตูหลอกพัดลมอีกครับแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะโอ้โหห่าเอ้ยหมดเวรหมดกรรมฟะที่กูยังอีกเหรอเนี่ยเอียงขวาครับค้างไว้ก่อนค้างไว้ยาวๆเลยยาวๆเลยโอ้ยยาวเกินซ้ายครับซ้ายสุดเลยครับกลางครับขวาครับกลางครับซ้ายครับจะฆ่ากูใช่ไหมโอ้ยรอบทเร่งความเร็วถึงทันทีเฮ้อไปต้องตามเหรียญใหญ่ไปอ่ะทันไหมเนี่ยกลางครับเชี่ยไปผิดทางโหยมันเหนื่อยนะท่าเนี้ยตึงมากเลยเอาเลนเดียวกันแล้วมาโอ้ยตามไม่ทันสิวะอีกนิดเดียวเนี้ยกูเมื่อยแขนมากเลยเนี่ยโอ้โหเวล24แล้วครับโหดๆถึงไรหาเออกูเดินเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยตาย Drop your hips. มาวิกตอรี่ไอ้เปียกแล้วครับโหดจริงท่านี้โหดจริงด่านนี้แม่งล้าไปทั้งแขนเลยครับเอามาวัดลมหายใจวัดชีพจรกันก่อนว่าคนเล่นจะตายหรือยังชีพจรหายไปแล้ว
145ครับและเป็นการออกกำลังกายแบบ 78% คือได้ใช้พลังงาน 78% ในร่างกายนะครับเหนื่อยครับ16แคลโอ้ยเล่นเกมนี้จะหักโหมแทนไหมเนี่ยอยากชนะก็เรารู้ร่างกายตัวเองครับว่าไหวแค่ไหนส่วนพี่อ่ะคิดว่ายังได้อยู่นะครับแต่คือจบอันนี้ก็ถึงบอสแล้วไงเนี่ยเขาบอกให้เราพักกันนะแต่พี่ขออีกสักด่านแล้วกันโอ๊ยเชี่ยกระแทกเฮ้ยมีวาร์ปด้วยอ่ะไปไหนหรอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่มันฐานลับของดราโก้นี่เหมือนมาริโอเลยครับที่แบบว่าเวลาเล่นมันจะมีด่านแล้วก็มีท่อลับใช่ป่ะอันนี้ก็คือมุดท่อครับแต่มันมีด่านมาเพิ่มดิคุณคืออะไรอ่ะใช่ไหมไม่ง่ายแน่เลยอะไรวะเนี่ยเข้ายิมครับเกมอะไรก็ไม่รู้เพิ่มงานอีกแล้วกูเล่นไงไหนดูดิอ้าขากว้างๆจับเอวอย่างนี้กดด้วยเหรอแล้วไงอ๋อนี่คืออะไรอ่ะก็คือให้เอียงอันนี้คือกดเข้าไปคือกลางใหม่แล้วก็ตีข้างซ้ายอย่างเงี้ยเหรอโอเคเข้าใจละมันต้องตีอะไรสักอย่างอะดูท่าแล้วต้องตีหุ่นยนต์ครับนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เอาตีข้างนี้เหรอไอ้ฮาอย่าเร็วโอ้มึงนี่ก่อนนะเกมเฮียอะไรกูเมื่อยนะกูทำทำไมเนี่ยสู้กวาดให้หมดกวาดให้หมดกูเมื่อยแขนแล้วกูเมื่อยแขนแล้วเมื่อยโอ้ยโอ้ยนั่นเลยเมื่อยหัวไหล่เมื่อยเอวไหวไหมบอกมาเหรอพวกแกไหวปะล่ะพวกแกไหวพี่ก็ไหวเอาเงินมาให้กูเอาหีบมาให้กูด้วยกูมาเพราะกูเห็นหีบหรอกนะโอ้ยได้ท่าใหม่เหรอดีจังเลยเอามาแทนหน่อยได้ไหมขอแทนท่านี้แล้วกันโอเวอร์เฮดเบนครับการต่อไปคือเป้าหมายของเราในวันนี้ขออนุญาตนั่งพักสัก1นาทีเป็นควิกเบรกนะครับนั่งอ่านแชทดีกว่าเผื่อจะมีอะไรบำบัดหัวใจเราได้บ้างเปิดหน้าต่างแบบเปลือตายแล้วอยากกว่าเกมผีก็เกมนี้เหรอนี่ช่วยดูสภาพตอนนี้ด้วยนะครับคือนี่คือเปียกจริงๆไม่ใช่เอฟเฟกต์คือตอนนี้หน้าเนี่ยคือมันเมือกไปแล้วเข้าใจป่ะขออีกด่านนึงแล้วกันอาจจะยังไม่ถึงบอสแต่ขออีกด่านนึงก่อนด่านนี้เหมือนจะมีความสำคัญบางอย่างกับเราน่าจะเป็นเรื่องของไอเทมบางอย่างที่เราจะได้ไปข้ามแม่น้ำนะครับอีกสักด่านนึงนะนี่เท่ากับว่าวันนี้เราได้3ด่าน1มินิเกมนะครับมาด่านนี้คือเป้าหมายปลายทางของเรา
เราจะฝึกครบรอบหมู่บ้านสปอร์ต้าเลยครับที่นี่จะมี Shining Jewel ที่ที่เราจะสามารถนำไปใช้ปราบมอนสเตอร์ได้มาเอาไงเอากันมาให้สุดหยุดที่แอดมิดไปค่อยวิ่งไปลูกเริ่มมาก็เจอมอนเลยนะครับขึ้นบันไดด้วยโอ้โหคุณพระนี่ไง Shining Jewel หรือเปล่าถ้าทำยังไงถึงจะได้กลับมาโอ้ตัวใหญ่อ่ะนี่คือบอสเหรอเลสตอมเปอร์งั้นเล่นท่าแดงแหละมาท่าดึงครับดึงปล่อยดึงปล่อยช้าๆนะครับค่อยๆหายใจเหนื่อยตรงขึ้นบันไดอ่ะรู้สึกว่าออกซิเจนเบาบางมากในห้องนี้เร็วขึ้นครับเชื่อแขนสั่นแล้วข้างครับข้างขวามาดึงปล่อยหลับตาเล่นเลยนะพูดน้อยๆหายใจเยอะๆดึงหายใจเข้าปล่อยหายใจออกเร็วขึ้นครับดูเลือดบอสนั่นเซ่พวกเราดูเลือดบอสนั่นเซ่ดีเฟนส์ไอตัวใหญ่เตะกูแล้วโอ้โหนานเกินโอ้โหเลือดหายไปดวงกว่าครับแบบนี้น่าจะไม่เวิร์กว่ะอาจจะถึงตายก็ได้ต้องลองท่าใหม่ซะแล้วแดกสมูทตี้ไหมมึงเติมเลือด1ดวงก่อนแล้วก็มีท่าหมู่ไหมจ๊ะกวาดเอวครับมาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายทำไป30รอบ1 2 3 4 5 6 7 8ตายแน่กูอีก10ครั้งครับซ้ายขวาซ้ายคนดูค่อยๆทำตามครับไม่ไหวก็อย่าฝืนเดี๋ยวพี่ฝืนเองเราเก็บมอนด้านขวาไปแล้วเหลือด้านซ้ายกับตรงกลางครับมาเก่งหน้าท้องนะครับเก่งหน้าท้องนานๆWith your legs bent slightly, squeeze. อีกทีหนึ่งยาวๆเหลือหัวใจ2ดวงนะครับผมต้องรีบเก็บตัวซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวใช้ท่าใหม่เก็บมันนะครับท่านี้ overhead bend จัดการกับตัวนี้ทำไงครับยืนตรงยกแขนสูงแล้วโอ้โหค่อยๆขึ้นครับคือห้ามย่อขานะครับทำหลังตรงไว้เอาเท่าที่ได้ถ้าทำถูกมันจะตึงส่วนขาด้านหลังมากๆยืดหลังตรงไว้ประคองหลังให้ตรงครับแต่พี่ได้แค่นี้นะพี่ย่อกว่านี้ไม่ได้นิงเชื่อท่านี้โหดที่สั่นนี่คือสั่นจริงๆนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อผมตึงมากเป็นคนไม่ค่อยได้แบบว่ายืดเส้นอยู่แล้วอ่ะตายเถอะ
ตายแล้วโอ้ยโอ้ยเฮียหน้าเมื่อกี้แบบอดทนว่ะเอ้าทำไมอ่ะแกจะตายไหมอ่ะเพราะเลือดแกเหลือเยอะมากเลยนะกินสมูทตี้เพิ่มเลือดครับสองดวงไปเลยอดทนไว้ฆ่ามันให้ได้นะดาเมจ60ดาเมจ50ดาเมจ35สีแดงระหว่างสีแดง35กับดาเมจแรงๆ80ไปเลยอะไรแรงกว่าวะผมว่า80น่าจะแรงกว่านะครับท่านี้ดีกว่ามาหนีบขากันหนีบขาครับปล่อยหนีบเก่งไว้เดี๋ยวจะจำเลขดาเมจไปด้วยนะครับว่าไหนแรงกว่าแต่นี้ก็แรงอยู่นะคิวจะแดกโอ้ยตะคิว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 มาตะคิวมาทนไว้นะลูกอดทนตะคิวอ่ะต้นขาเร็วขึ้นครับปล่อยหนีบปล่อยหนีบปล่อยโอ้ขาสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยตะคิว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 ต้นขาต้นขาต้นขาตะคิวอ๋อเดี๋ยวนึงยืดก่อนโอ้ยตัวนี้อึดเกินอีห่ามึงจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งครึ่งหลอดเองเหรอเนี่ยป้องกันครับเสือกตีแรงนี่นะดาเมจ80เนี่ยแม่งมีแต่ท่ายากๆมั้ยอีท่านี้ก็80ครับเราใช้ท่าที่เราไหวก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายหาก่อนค่อยๆสู้ไปไม่ไหวก็กินเลือดครับเป็นเกมของการอดทนครับสภาพจิตใจเรายังไหวมั้ยล่ะถ้าเราบอกว่ายอมแพ้ตอนนี้ถ้าบอกไม่ไหวตอนนี้ก็คือแพ้แล้วครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับการออกกำลังกายคือทำอย่างเดียวอย่าคิดเยอะเก่งไว้ก่อนอีกโอ้ยพ่อเปลี่ยนข้างครับแขนตรงกลับมาแล้วช้าเทขวาโอ้ยมึงใกล้กูค้างบ่อยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหาเพียบโอเคโอ้ยจักกะลงจักกะแลบเปียกมาได้หาศัตรูโกรธแล้วครับโกรธแล้วทำไมอ่ะจะฆ่ากูเหรอแตกเลือดดิเลือดเหลือแค่อย่างเดียวแล้วด้วยกินอีกได้ไหมกินไม่ได้แล้วด้วยแพ้แน่เลยว่ะกูก็ไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับมึงขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีบอสครับยืดไปดึงผมว่าถ้าสีอื่นน่ะดาเมจแรงกว่าพออันนี้เป็นดาเมจหมู่ครับดึงปล่อยครับดึงปล่อยเปลี่ยนไปข้างขวา
มาถึงตรงนี้ผมยอมรับว่าผมมีท้อนะครับแต่ว่าผมยังไม่คิดจะยอมแพ้ทำต่อครับถึงแม้ตอนนี้แขนจะไม่มีแรงแล้วก็ตามโอเคเลทส์โก1 2 3 1 2 3ทุกคนยังไหวไหมมีใครทำตามอยู่เปล่าหรือที่ดูนี่คือดูอย่างเดียวจริงเงียบๆเลยเนียนเหรอดึงเร็วขึ้นครับเริ่มใกล้แล้วนะอีกแค่ผมเชื่อว่าผมตีเฮ้ยมึงเสกเบสขึ้นมาอีกเหรอเนี่ยโอ้ยน้ำยากูหมดแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่รอดเว้ยเฮ้ยมึงเสกขึ้นมาอีกได้ไงอ่ะขี้โกงแล้วกูใช้ท่าหมูไปแล้วไงเสียดายไหมเอาใหม่ครับมาตายแน่เลยว่ะทั้งเสกเบสออกมาอีกการออกกำลังกายต้องเกิดผลดีนะครับไม่ใช่เล่นแล้วตายโอ้ยสงสัยด่านนี้ได้กลับไปซ่อมแน่เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงถอดใจนัดอะไรก็เกิดขึ้นได้หูตะกัน3ตัวนี้ไม่น่าไหวอ่ะเลือดแค่นี้เองตัวแรกโอเคตัวที่2ทนไหวตัวนี้ยังไม่ยอมต่อยครับเอาสิต้องรีบฆ่าบอสก่อนน่ะคือถ้าบอสตายเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับจะลองเล่นท่ายากเลยกันมายอมเว้ยสู้ให้ตายไปครับโอเคเลทส์โก้สเตรทโบรอนอัพยูร์เฮดดาเมจสูงสุดสองหลังตรง34ก้มเท่าที่ได้นะครับแต่หลังตรงไว้56ผมก็ไม่ได้ตรงมากนะตอนนี้แบบแขนสั่นไปหมดแล้วอ่ะตายเลยเหอะตายนะเร็วขึ้นโอ้ยได้แล้วครับโอ้ยตายแล้วตายหมดเลยนี่ว่าโอเคโอ้ยเวล25ด้วยเพิ่มหัวใจ1ดวงเย้เอาขาดีบแทนแล้วมือไม่มีแรงผ่านแล้วเหรอเย้วิกตอรี่เชื่อน้ำตาจะไหลขอบคุณ50ดาวนะครับของพรมพิทยาครับผมโอ้ยผ่านแล้วจ้านึกว่าจะตายซะแล้วกูเกือบถอดใจแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแบบมันเสกมาอีก2ตัวแต่ผ่านจนได้ครับ150หัวใจเราเกิน100ว่ะ Energetic Exercise ครับได้ไป9แคลจ้าโอ้ยปรบมือให้แปะๆขอบคุณมากครับทำได้เว้ยเชียบได้พลังมาแล้วครับ Shining Jewelสามารถพายเรือเหรออ๋อคือเราจะไม่ได้วิ่งข้ามแม่น้ำแต่เราได้เรือแคนูมาแล้วเชื่อว่าคราวหน้าเราน่าจะได้พายเรือครับแบบนี้แน่ๆเลยโอ้โหหนักกว่าเดิมได้อย่างนี้ตอนแรกนึกว่าแค่วิ่งสควอชอะไรนี่ถ้ามีพายเรือนี่คือแบบกล้ามแขนมาแน่นั่นไงครับท
ท่านี้เนี่ยได้ฝึก ABS ครับกล้ามท้องเอาแล้วกูตอนนี้เราได้เป็นเอสของหมู่บ้านนี้แล้วครับสุดยอดนักกีฬาว่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้เหงื่อไปท่วมมากๆไม่เชื่อซูมเข้ามาดูนี่คือสภาพของนัทปินโตหลังจากเล่นเกมนี้ไปนี่คือเหงื่อเปียกเปียกแฉะแหมะมากเปียกหมดแล้วนะครับใบหน้าไม่ต้องพูดถึงคือเมือกก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูเกมนี้มาตลอดเนี่ยจนถึงคลิปนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจในการออกกำลังกายไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามเล่นมันพยายามออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าวันไหนไม่ได้ออกอ่ะมันเหมือนแบบเราไม่ได้รักษาไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มได้ก็รักษามันไว้ให้ดีครับไม่ต้องออกทุกวันก็ได้แต่คืออย่าทิ้งมันไปพยายามให้ร่างกายเราได้ขยับเคลื่อนบ้างจะเป็นเกมเมอร์จะเป็นพนักงานออฟฟิศจะเป็นนักเรียนอะไรก็ตามนะครับออกกำลังกายบ้างก็จะดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องนัทปิ่นโตบ้างนะครับแล้วก็มากดไลฟ์แฟนเพจด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีไลฟ์ทุกวันเลยอย่างตอนนี้ที่คุณดูอยู่ก็คือไลฟ์ใน Facebook นะครับแล้วก็ตัดมาเป็นคลิปให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับไปแล้วครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ